ภาวนาสบายๆนะครับทำความรู้สึกตัวสบายๆอันเริ่มต้นงานด้วยกุศลก่อนอันภาวนาเนี่ยถ้ามีความอยากที่จะภาวนาให้ดีรู้ทันพออยากปุ๊บเนี่ยก็จะกลายไปเพ่งหรือบังคับละจะให้มันได้ดังใจต่อไปก็ทุกข์แล้วสร้างภพให้อึดอัดพอบังคับแล้วก็ทุกข์เพราะว่าจิตมันบังคับไม่ได้เดี๋ยวมันก็สุขเดี๋ยวมันก็ทุกข์เดี๋ยวมันก็นิ่งมันก็ว่างพอมีอะไรเกิดขึ้นก็เข้าไปยึดรู้ก็จะแก้ไขแล้วคนนี้ก็ทุกข์อีกเพราะขันธ์5เป็นของไม่เที่ยงเป็นของแปรปรวนเปลี่ยนแปลงเป็นของชั่วคราวไม่ใช่ตัวตนเรากำลังจะไปบังคับของที่บังคับไม่ได้เราจะบังคับของที่มันเที่ยงให้มันเป็นของเที่ยงของที่เป็นทุกข์ให้เป็นสุขของที่ไม่ใช่ตัวตนบังคับไม่ได้จะให้มันได้ดังใจมันก็เลยทุกข์แต่ถ้าเราตั้งมั่นในการรู้ทันแล้วก็ดูลักษณะของเขาสิเดี๋ยวเขาเกิดขึ้นเดี๋ยวเขาตั้งอยู่แล้วบีบบังคับไม่ได้แล้วเขาเสื่อมสลายขณะที่เราเป็นผู้ดูผู้รู้เนี่ยเราไม่ได้จมในอารมณ์ไม่ได้ไหลไปกับอารมณ์ แต่เราเป็นผู้รู้อารมณ์แล้วก็สังเกตดูซิว่าธรรมะเหล่านั้นที่เกิดขึ้นสอนอะไรเราจะเห็นได้ว่าไม่ว่าดีชั่วกุศลอกุศลมันสอนเราอยู่3อย่างคืออนิจจังทุกขังและอนัตตาตรงที่เราตั้งมั่นในการรู้เนี่ยเรากำลังศึกษาสิ่งที่เรียกว่าทุกข์ก็คือกายและใจเรายึดมันมานานแสนนานขณะที่ร่างกายป่วยเราก็ทุกข์เพราะเราคิดว่าร่างกายของเราต้องไม่ป่วยเวลาป่วยปุ๊บเราก็เป็นทุกข์เพราะเราอยากให้มันหายป่วยไม่อยากให้มันเป็นอะไรเลยเวลาแก่เราก็ไม่อยากให้แก่เราอยากให้มันคงทนเสมอเราก็เลยทุกข์เพราะของเนี่ยมันต้องเสื่อมร่างกายมีหน้าที่ต้องเสื่อมพอเวลามีความคิดทางใจเกิดขึ้นทางกุศลเกิดขึ้นเราก็ยึดความดีเกิดขึ้นแล้วก็ยึดสุขเกิดขึ้นแล้วก็ยึดเราจะให้มันสุขตลอดเวลามันก็ทุกข์เมื่อไหร่ที่สุขเกิดขึ้นทุกข์สุขแล้วเนี่ยมันเป็นทุกข์ทุกข์เนี่ยของความเป็นทุกข์เนี่ยมันมีลักษณะคือมันไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้มันเสื่อมแล้วบังคับไม่ได้เมื่อสุขเกิดขึ้นไปยึดสุขเมื่อไหร่สุขเสื่อมแล้วก็ทุกข์เมื่อทุกข์เกิดขึ้นไปผลักก็เป็นตัณหาตัวนึงพอไปผลักปุ๊บเป็นของบังคับไม่ได้เราก็ทุกข์ซ้ำเข้าไปอีกทำไมเราถึงต้องทำอย่างนี้เพราะอวิชชาเพราะความไม่รู้เราพยายามทำทุกอย่างพอเวลาคิดเกิดขึ้นเราก็ไปยึดความคิดเป็นของเราเวลาที่ใครคิดได้เหมือนเราก็กลายเป็นศัตรูเป็นคนอื่นทันทีเป็นเขาเป็นเราฉะนั้นแต่มีตัวตนในความคิดไปมีตัวตนในการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสพอมีตัวตนปุ๊บเราก็พยายามดึงเข้ามาเป็นเราพอเป็นเราปุ๊บใครที่แย้งกับเราก็เป็นปฏิปักษ์กันละเป็นศัตรูใครที่ไหลมากับเราเห็นด้วยกับเราก็กลายเป็นคนที่เรารักฉะนั้นกระทบปุ๊บยินดีและยินร้ายเกิดขึ้นยินดียินร้ายตัณหาแสวงหาดึงเข้ามาผลักออกไปหรือหลงเพลินพอดึงผลักหรือเพลินก็กลายเป็นอุปทานยึดในสิ่งที่ทำนั้นพอใจแล้วแสวงหาพอแสวงหาแล้วยึดพอยึดปุ๊บยึดได้ทันทีปุ๊บเป็นของเราแล้วก็ทำกรรมละพอทำกรรมปุ๊บก็สะสมละก็เวียนอยู่นี่นานแสนนานก็หาทางออกไม่ได้ตรงที่เป็นมนุษย์เนี่ยบางคนก็หลงคิดว่าฉันเป็นมนุษย์เนี่ยเหมือนว่าโลกมนุษย์จะยาวนานแสนนานเหลือเกินบางคนเราคิดว่าจะต้องเป็นมนุษย์ทุกชาติบางคนเราคิดว่าจะไม่ได้ตายเหมือนอมตะโกรธก็โกรธทั้งวันทั้งคืนหลงก็ทั้งวันทั้งคืนเพลินก็เพลินทั้งวันทั้งคืนกิเลสกามก็มีแต่สิ่งใหม่ๆเหมือนข่าวอ่ะก็มีแต่สิ่งใหม่ๆมาหลอกล่อเดี๋ยวข่าวตรงนั้นเดี๋ยวข่าวตรงนี้เราก็ไหลตามไปพอไหลไปก็ยินดียินร้ายก็เพลินไปกับมันวันๆก็ส่งออกนอกตลอดเวลาหาความสงบใจไม่ได้เลยถ้าเราจะวิ่งตามโลกเนี่ยโลกพยายามจะพัฒนาแต่จิตใจของเราก็พยายามหลงไปกับมันแล้วมันจะเสื่อมตลอดมันไม่สามารถอยู่เป็นที่เป็นทางเป็นฐานได้เราวิ่งตามโลกเท่าไหร่เราก็ทุกข์เพราะสมัยก่อนไม่มีแบบนี้เดี๋ยวนี้มีแล้วต่อไปเจริญนี่กว่านี้เทคโนโลยีก็จะเจริญคนอยู่ไกลกันก็จะใกล้กันมากขึ้นพอใกล้กันมากปุ๊บเนี่ยตาพูดจาการใช้เวลาก็เยอะแยะมากมายคนไปรู้จักคนไกลหมดเลยแต่คนใกล้ไม่รู้จักนั่งกินข้าวกันไปเท็กซ์คนอยู่ประเทศนอกแต่คนที่นั่งอยู่ข้างหน้าเราไม่มองหน้ากันออกไปข้างนอกหมดสติปัญญาที่เกิดในปัจจุบันก็ไม่มีเพราะถ้าเรามีสติแล้วมองด้วยสัมมาทิฏฐิรู้ว่าชีวิตของเรานี่มันสั้นนะมันจะเหลือสักกี่มันน้อยก
การเจอของเราวันนี้อาจจะเป็นเจอกันครั้งสุดท้ายเสื้อผ้าที่ใส่วันนี้อาจจะเป็นชุดสุดท้ายอาหารที่กินก็เป็นมื้อสุดท้ายก็ได้มันบอกไม่ได้เลยความตายมันไม่บอกเราก่อนล่วงหน้าถึงเวลาตายมันต้องตายเป็นเวรเป็นกรรมที่ทำเอาไว้พวกเราไม่ได้คิดแบบนี้แต่พวกเราคิดว่าเรายังอยู่อีกนานยังหลงได้อีกยังเพลินได้อีกแต่พระยามัจจุราชไม่เคยบอกเรานะไม่เคยผัดผ่อนได้แต่การเตรียมตัวของเราเตรียมพร้อมไว้เตรียมตัวตายรู้ถึงการตายตลอดการตายเป็นเรื่องปกติเพราะเราเห็นเกิดตั้งดับเกิดตั้งดับเกิดตั้งดับเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นมีมาแล้วก็ไหลไปมีมาแล้วไหลไปแล้วเห็นเกิดตายเกิดตายทุกขณะจิตอยู่แล้วพอเห็นเกิดดับเกิดดับทุกขณะจิตเวลาที่จิตเป็นทุกข์จิตเป็นทุกข์กายเป็นทุกข์สุขเสื่อมทุกข์เสื่อมดีเสื่อมอะไรเสื่อมมันก็เป็นเรื่องปกติต่อไปต้นไม้เสื่อมรถเสื่อมหลานเสื่อมงานเสื่อมชีวิตเสื่อมก็เป็นเรื่องปกติพอปกติผู้ปฏิหารมาดูใจที่ยินดียินร้ายหาว่ารู้ใจที่สุขหรือทุกข์พอเห็นบ่อยๆจิตก็แยกจากอารมณ์พอแยกปุ๊บตัณหาดับต่อไปมีปัญหาไม่มีแต่ทุกข์ไม่มีใครเป็นผู้ทุกข์ฉะนั้นจิตเป็นอิสระตั้งแต่ปัจจุบันจนก่อนจะเข้านิพพานฉะนั้นถ้าฝึกจิตให้ดีขึ้นมาแล้วก็ฝึกของเราไปฝึกสมาธิฝึกสติขึ้นมาก่อนหากรรมฐานขึ้นมากองดึงเป็นที่อยู่ของจิตสบายๆอยู่กับปัจจุบันไปกรรมฐานก็อารมณ์หายใจก็ได้สวดมนต์ก็ได้นั่งกรรมฐานก็ได้หรืองานในประจำเราก็ได้ทำงานทำมาหากินเราไปแล้วก็สังเกตจิตที่ไหลไปจิตที่ฟุ้งไปรู้บ่อยๆสติก็เกิดบ่อยพอรู้บ่อยๆสติเกิดบ่อยสติมันเลยตั้งมั่นขึ้นมาและเป็นที่ตั้งมั่นขึ้นมาต่อไปพอเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสนึกคิดแทนที่จิตจะไหลออกไปหาวัตถุภายนอกจิตจะตั้งมั่นในการรู้อารมณ์แล้วก็อยู่ที่ฐานที่วิหารธรรมที่อยู่ในสติปัฏฐาน4นี่แหละยังมีการกระทบทุกอย่างเลยพอฝึกสติเนี่ยการกระทบการรับผลของกรรมยังมีทุกอย่างแต่คุณภาพของจิตเนี่ยแทนที่จะไหลไปหาอารมณ์กับตั้งรู้อารมณ์ก็เลยไปมีเราในการเห็นมีตาเห็นมีหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสใจสัมผัสนึกคิดขึ้นมาจิตเนี่ยเป็นผู้รู้ที่ฐานรับรู้การกระทบแล้วก็เทือนทางใจมันอะไรเกิดขึ้นจิตจะรู้ทันโดยไม่จมเข้าไปงั้นเราก็เป็นอิสระทุกขณะทุกขณะเมื่อตั้งมั่นแล้วอารมณ์ทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปหรือมันอาจจะเป็นไตรลักษณ์แต่ไม่ดับก็ได้แต่ก็เป็นไตรลักษณ์แต่จิตก็จะเห็นยินดียินร้ายจะเห็นตัณหาอุปาทานจะเห็นการอยากทำกรรมแต่ว่าไม่มีเราในการทำไม่มีเราเข้าไปยึดการที่อยากนั้นมันก็แค่ถูกละไปโดยปริยายเพราะจิตได้ไปจับมันพอรู้ทุกข์ปุ๊บมันก็ละสมุทัยไปด้วยในตัวก็สังเกตใจเราไปถ้าเราไม่ยึดนะจิตถึงฐานอารมณ์ทั้งหลายก็แค่ชั่วคราวนะครับวันนี้เราคุยกันสนทนากันเรื่องการดูจิตเพราะฉะนั้นเราการดูจิตเนี่ยเราจะต้องเรียนรู้จิตให้เข้าใจก่อนจิตจะขึ้นวิถีได้2ทางนะครับอายตนะคือการกระทบทั้ง6เนี่ยเป็นสิ่งที่เริ่มต้นจากการให้วิถีจิตเกิดขึ้นจิตที่อยู่ในภวังค์จะขึ้นมารับรู้อารมณ์ได้ต่อละขณะทีละขณะทีละขณะก็ต้องมีการกระทบก่อนการขึ้นวิถีของจิตเนี่ยก็แยกได้ไป2ทางทางนึงคือทางปัญจทวารก็คือทางตาหูจมูกลิ้นกายมาทางรูปก่อนเห็นก่อนพอเห็นปุ๊บเนี่ยมันก็ทำให้ใจปรุงแต่งเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นอดีตเป็นอนาคตหรือว่าพอเห็นปุ๊บทำให้ยินดีหรือยินร้ายก็ได้นี่คือทางหนึ่งคือทางปัญจทวารทางตาหูจมูกลิ้นกายทางที่สองของการขึ้นวิถีจิตคือทางใจนึกคิดขึ้นมาปุ๊บเราคิดต่อมันกระทบก่อนเรามาถึงกระเทือนกระทบพอเห็นปุ๊บเรามีสุขพอเห็นปุ๊บชอบหรือว่าพอคิดปุ๊บเราคิดต่อพอคิดปุ๊บชอบไม่ชอบเกิดขึ้นนี่คือวิถีจิตเกิดขึ้นแล้วตรงกระทบปุ๊บขันห้าเกิดจิตขึ้นมารับรู้อารมณ์พอรับรู้อารมณ์นั่นคือการรับผลของกรรมนะรับรู้แล้วทางอายตนะรับผลของกรรมแล้วต่อไปใจปรุงแต่งขึ้นมาตรงที่ปรุงแต่งเนี่ยเป็นเหตุเป็นที่ตั้งของเหตุใหม่เป็นสุขเป็นทุกข์ยินดียินร้ายเป็นโกรธโลภหลงพออารมณ์เหล่านี้เกิดขึ้นปุ๊บเลยกลายเป็นที่ตั้งของเหตุใหม่คือที่ตั้งของตัณหาที่ตั้งของอุปาทานเลยถูกจิตนั้นนะครับถูกตัณหาอุปาทานครอบงำไปทำกรรมแล้วก็ไหลอยู่ใน31ภพภูมิต่อเพราะฉะนั้นการดูจิตถ้าเราเข้าใจว่าจิตเนี่ยมันขึ้นวิถีได้2ทางคือการกระทบทางอายตนะที่เป็นรูปหรือทางใจแล้วก็ย้อนมาดูใจของเราว่ามีปฏิกิริยาต่อการกระทบอย่างไรนะฮะก็การดูจิตแล้วก็รู้ว่าธรรมชาติของจิตเนี่ยไม่สามารถเกิดเดี่ยวๆได้มันต้องอาศัยรูปและก็นามในการเกิดอาศัยความคิดก็ได้อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายก็ได้ในการเกิด
ั้นพระพุทธเจ้าท่านมีปัญญาแทนที่จะให้จิตไปเกิดที่อื่นแล้วก็ไหลไปท่านเลยหาบ้านให้จิตอยู่เขาเรียกว่าสติปัฏฐาน4คือฐานที่ตั้งหรือว่าหาฐานหาวิหารธรรมให้จิตอยู่เมื่อจิตมีฐานในวิหารธรรมเป็นที่เกิดแล้วจิตเลยไม่แล่ล่อนไม่แสสายแต่การที่จะให้จิตนี้อยู่เป็นฐานได้ตั้งมั่นได้นั้นก็ต้องอาศัยเหตุของการมีสติก็คือความเพียรเพียรตามรู้เพียรตามดูเมื่อจิตไหลไปรู้ทันแล้วกลับมาที่ฐานรู้ทันกลับมาที่ฐานรู้บ่อยๆสติก็เกิดบ่อยจนสติตัวจริงเกิดเป็นอัตโนมัติขึ้นมาเมื่ออัตโนมัติแล้วมันได้ตั้งมั่นแล้วถึงฐานตัวสมาธิแบบจิตตั้งมั่นมันเลยเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสมาธิจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าสติไม่เกิดสติเกิดไม่ได้ถ้าไม่มีความเพียรความเพียรตามรู้ตามดูก็เกิดไม่ได้ถ้าเราไม่ฟังธรรมหรือปฏิบัติธรรมหรือฟังธรรมฟังหลักขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วมีสัมมาทิฏฐิให้รู้ทางก่อนอันไหนใช่ไม่ใช่จะรู้ทางสุดตรงทั้งสองสายแล้วก็ได้เดินตรงได้พอรู้อย่างนี้ปุ๊บเนี่ยจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานแล้วเนี่ยต่อไปตัวนี้ก็สามารถรับรู้อารมณ์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นได้เหมือนเรารู้ว่าธรรมชาติของจิตไม่สามารถเกิดเดี่ยวๆได้แล้วก็หาฐานให้มันเกิดแล้วก็รับรู้อารมณ์ข้างนอกอันที่สองก็คือจิตเนี่ยมันจะเกิดต่อเนื่องกันสืบต่อเนื่องกันต่อเนื่องกันฉะนั้นจิตเนี่ยมันเกิดต่อเนื่องต่อเนื่องถ้าดูจิตเนี่ยต้องมันเกิดก่อนถึงจะรู้ว่าเกิดสุขก่อนถึงจะรู้ว่าสุขโกรธก่อนถึงจะรู้ว่าโกรธนี่คือถูกต้องแล้วเพราะฉะนั้นการดูจิตเนี่ยจิตเกิดขึ้นทีละขณะทีละขณะทีละขณะแต่ถ้าเกิดสภาวะเกิดทางรูปเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสเราสามารถรับรู้ได้เลยอะไรกระทบทางกายรู้ขนาดนั้นเลยพอเห็นเราก็จะเห็นเลยว่าเรากำลังเห็นอยู่เวลาคันเราก็จะรู้เลยกำลังคันเพราะรูปมีอะไรสัมผัสจิตรับรู้แต่ขณะที่เห็นแล้วความโกรธเกิดขึ้นมันต้องโกรธก่อนถึงจะรู้ว่าโกรธจู่ๆจะไปดูจิตเนี่ยไปดูตรงๆไม่ได้ต้องดูผ่านอารมณ์รูปและอารมณ์นามนั้นอารมณ์รูปก็คือตาหูจมูกลิ้นกายก็ได้อารมณ์นามก็คือเจตสิก3ขันธ์งั้นการดูจิตเราก็รู้หลักแล้วเราก็รู้วิถีของจิตขึ้นแล้วนะฮะแล้วก็มาดูหลักของการดูจิตนั้นครูบาอาจารย์ท่านก็ให้หลักไว้3อย่างหลักของการดูจิตก็คือก่อนดูอย่าไปดักรอดูอย่าไปจ้องดูมันให้สบายๆอยู่ที่ฐานรู้สบายๆตั้งมั่นสบายๆตามรู้ตามดูสบายๆแล้วให้อารมณ์นั้นกระทบให้ขันธ์5ทำงานตามกรรมและผลกรรมเหตุและปัจจัยของมันเองพอกระทบขึ้นมาก็รู้ว่ากระทบนั้นถ้าเกิดเราไปตั้งมั่นไปตั้งรอไปดักรอเนี่ยจิตมันเลยทื่อๆดีๆเมื่อไหร่จะโกรธสักทีมันเลยไม่โกรธเพราะว่าถ้าเราไปตั้งมั่นเจตนาแล้วเนี่ยเจตมาที่จะไปดักรอเนี่ยมันเลยทื่อๆดีๆไม่มีอะไรเกิดขึ้นนั้นแต่ถ้าเราอยู่ที่ฐานปุ๊บเนี่ยให้ทุกอย่างมันเกิดตามธรรมชาติของมันอันที่สองขณะดูจิตอยู่ขณะที่กำลังดูอยู่อย่าไหลเข้าไปแสดงอย่าเป็นผู้แสดงอย่าเป็นผู้ร่วมให้จิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานรู้ทันมันแล้วก็ดูซิว่ามันสอนอะไรเราอันนี้จังทุกขังแล้วหน้าตาแล้วดูอย่างที่เขาเป็นเห็นแต่ไม่เป็นพอเห็นแล้วปุ๊บเนี่ยไตรลักษณ์มันยังตั้งอยู่ตั้งอยู่หรืออะไรก็แล้วแต่ที่แสดงไตรลักษณ์อยู่หรือเห็นเสร็จแล้วก็แล้วแต่ย้อนกลับมาดูปฏิกิริยาของใจที่มีต่อการกระทบนั้นพอเห็นปุ๊บเนี่ยอาจจะเห็นทุกขังของร่างกายที่ปวดอยู่แต่เกิดยินร้ายขึ้นมาก็รู้ไปด้วยยังเห็นทุกขังของกายด้วยรู้ฐานบางๆไปด้วยแล้วก็เห็นใจที่ยินร้ายหรือใจอยากขยับใจอยากจะทำอะไรก็รู้ทันไม่เข้าไปจมกับอารมณ์ที่มันปรุงมันจะคิดดีคิดชั่วรู้ทันอย่างที่มันเป็นพอรู้ทันปุ๊บจิตเป็นสติมีสมาธิมีปัญญามีกุศลเกิดขึ้นมันเลยแยกออกจากอกุศลที่ปรุงแต่งและมันก็เลยเห็นอกุศลนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะฮะการดูจิตก็มี3หลักนะฮะหลักแรกก็คืออย่าไปดักรอให้อยู่ที่ฐานสบายๆให้อารมณ์เกิดขึ้นตามเหตุและปัจจัยอันที่2ขณะที่ดูอย่าไหลไปจมกับอารมณ์อย่าไปเป็นผู้แสดงให้จิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานแล้วดูไตรลักษณ์ของเขาอันที่3พอเห็นเสร็จแล้วย้อนกลับมาดูปฏิกิริยาของใจที่มีต่อการเห็นนั้นเพราะว่าเห็นบ่อยๆบ่อยๆเราจะรู้เรื่องการดูจิตเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากเลยการดูจิตเนี่ยเป็นหลักฐานให้เราเห็นว่าเราอยู่กับปัจจุบันการดูจิตเนี่ยทำให้ศีลเราดีด้วยเพราะว่าจิตเนี่ยที่มันปรุงแต่งขึ้นมามันทำให้ตัณหาไปยึดมั่นถือมั่นด้วยการไปยึดมั่นด้วยโลภโกรธหลงแล้วก็พาเราไปทำกรรมด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนั่นทำให้เราผิดศีลขึ้นมาแต่ถ้าดูทันปุ๊บไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่ไปจับอารมณ์พอรู้ทันกิเลสดับการจะไปทำกรรมก็ไม่มีเกิดขึ้นศีลเราก็สะอาดขึ้นคราวนี้ที่การดูจิตเนี่ยได้ศีลแล้วการดูจิตต้องอาศัยสติเป็นสติปัฏฐานตั้งมั่นในการรู้ขณะที่ดูจิตอยู่จิตต้องตั้งมั่นและถึงฐานเป็นสมาธิขณะที่ดูจิตเราเห็นไตรลักษณ์ของจิตด้วยก็ได้ปัญญา
มันศีลสติสมาธิปัญญาเขาเกิดก็คือองค์มรรคนี่เองนั้นมรรคแปดก็กำลังประชุมก็ทำงานไปเรื่อยๆนั้นการดูจิตได้ประโยชน์มหาศาลการดูจิตก็เหมือนเราส่องกระจกขณะที่กระทบแล้วโกรธโลภหลงเราก็จะมองเห็นใจที่โกรธโลภหลงเวลาเราจะออกจากบ้านเราแต่งตัวเสร็จเราก็ต้องส่องกระจกว่าตรงไหนดีบ้างไม่ดีบ้างบกพร่องตรงไหนบ้างแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขให้มันดูดีขึ้นมาฉะนั้นการดูจิตเนี่ยกระทบพุกใจเกิดกุศลอกุศลให้รู้ทันแล้วก็ปรับจิตให้เป็นกุศลขึ้นมาก็เหมือนการแต่งเนื้อแต่งตัวเราอันนี้การแต่งจิตของเราเราทำยังไงฝึกให้เห็นแล้วก็รู้ว่าอันไหนใช่ทางไม่ใช่ทางด้วยสัมมาทิฏฐิแล้วเราจะได้ลงมือปฏิบัติอย่างดีต่อไปเราจะมีความสุขอยู่ทุกขณะแม้นทุกจะรายล้อมปัญหาจะรอบด้านปัญหากับชีวิตเป็นของคู่กันปัญหากับความมีชีวิตอยู่เป็นของที่มาด้วยกันอยู่แล้วเราหนีทุกข์ไม่ได้แต่เราสามารถออกจากทุกข์ได้ด้วยการฝึกมีสติปัญญาขึ้นมาฝึกให้จิตเป็นผู้รู้ผู้ดูไม่ไหลไปจมกับอารมณ์แต่รับรู้อารมณ์นั้นอย่างที่เขาเป็นด้วยความตั้งมั่นและก็ถึงฐานเราจะเห็นความสุขอยู่ในปัจจุบันนี้เองนะฮะความสุขอยู่ไม่ไกลเราฝึกเอาไว้แล้วถ้าเราฝึกปฏิบัติวิปัสสนาเราจะต้องเข้าใจว่าเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อให้มันจากจนแล้วรวยขึ้นมาจากป่วยแล้วหายป่วยจากทุกข์แล้วไปหายทุกข์แต่เราปฏิบัติเพื่อแยกออกมาจากสิ่งเหล่านั้นเพื่อเห็นไตรลักษณ์ของสิ่งเหล่านั้นชีวิตของแต่ละคนนั้นน่ะสร้างมาไม่เหมือนกันบางคนก็รวยอย่างเดียวไม่ลำบากเรื่องการทำมาหากินบางคนก็จนข้นแค้นไม่ว่าจะสูงจะเตี้ยจะรวยจะจนทุกคนมีโอกาสเท่ากันได้เวลาเท่ากันโอกาส24ชั่วโมงเท่ากันแต่ของเก่าที่นำพามาตรงนี้ถ้าเรามีปัญญาแล้วเนี่ยทุกสิ่งกระทบมันเป็นเหตุปัจจัยคือของเก่าแต่หลังจากกระทบแล้วมีใจปรุงแต่งเนี่ยเป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดทุกข์ใหม่ในอนาคตทุกคนมีโอกาสที่จะออกจากทุกข์เท่ากันคนรวยก็สามารถที่จะออกจากทุกข์ได้ถ้ามีสัมมาทิฏฐิคนจนก็ออกทุกข์ได้ถ้ามีสัมมาทิฏฐิเพราะฉะนั้นเราให้โอกาสตัวเองในการฝึกมันสังเกตว่าขณะที่มีวิกฤตของชีวิตเกิดขึ้นสติมันเกิดขึ้นไหมขณะที่นั่งอยู่คอตกหลังโกงไม่มีสติไม่มีความรู้สึกตัวมีสติรู้ร่างกายไหมมีสมาธิตั้งมั่นในการรู้ไหมมีปัญญาเห็นไหมตามรู้ตามดูนะครับมันต้องพิจารณาตัวเองหมั่นทวนนะครับหมั่นทวนเราจะวัดผลของการฝึกของเราได้ดีหรือเปล่าวัดผลของอินทรีย์เราได้ดีหรือเปล่าตรงที่มีวิกฤตที่กระทบนี่แหละครับตรงที่กระทบเราไม่ได้ดั่งใจเนี่ยคือตรงนี้โอกาสวัดผลของคุณธรรมของเราตรงที่กระทบมาแล้วหลงอยากได้แล้วก็มีความสุขถ้าใครพูดดีกับเราเราไปหลงแล้วกันตรงที่เจ็บมากๆปวดมากๆโกรธมากๆโลภมากๆหลงมากๆมีสติไหมถ้ามีสติปุ๊บรู้เลยใช้ได้แล้วมีสติก็ตั้งมั่นในการรู้อารมณ์นั้นก็ใช้ได้แล้วเมื่อตั้งมั่นแล้วเห็นไตรลักษณ์ก็ใช้ได้แล้วมันสังเกตนะถ้าเราไหลไปมีเขามีเราก็สะสมทุกข์มันสังเกตนะสติทุกขณะมีไหมค่อยๆต่อเนื่องเอานะครับชีวิตของพวกเราเนี่ยชั่วคราวมาที่นี่ก็ชั่วคราวแป๊บๆหมดละนั้นถ้าเรามีสมาธิที่เราจะเห็นได้ว่าค่าของการได้เกิดเจอศาสนาพุทธและมีศรัทธาประสาทนี่มีค่ามหาศาลนั้นต้องใช้เวลาของตัวเองให้คุ้มนะครับ